ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจ YouTube Channel Smart Chem เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยค่ะมาค่ะ15นาทีแล้วไปครูอยากสอนครูอยากสอนพันธะไฮบริดไดเซชันนะทฤษฎีโคเลนนะคะมาหรือยังมาแล้วหรือไม่ได้ไปไหนเลยนอนอยู่ตรงนี้นอนฟังเสียงอยู่ตรงนี้นะคะไปแล้วนะคะเริ่มเลยพันธะโคเวเลนต์นะคะพันธะโคเวเลนต์ต่างกับพันธะไอออนิกต่างกันเลยนะถ้าเป็นพันธะโคเวเลนต์โคแปลว่าร่วมแปลว่า2อิเล็กตรอนที่จะมาสร้างพันธะกันนั้นจะต้องเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันคำว่าใช้ร่วมกันก็คือทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งโคจรรอบนิวเคลียสร่วมกันเพราะฉะนั้นก็คือการเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันคือเอาวงโคจรมาซ้อนทับกันแทนที่จะวิ่งวงโคจรเดียวรอบนิวเคลียสอันเดียวก็วิ่งซ้อนทับกันผสานออร์บิทัลกันทำให้วงโคจรมันใหญ่ขึ้นแล้วก็วิ่งล้อมรอบนิวเคลียสนะคะของตัวที่มาสร้างพันธะร่วมกันนะคะส่วนโคเวเลนต์เนี่ยจะโคเท่าไหร่จะเอามาร่วมกันเท่าไหร่กี่อิเล็กตรอนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอะตอมนั้นนะคะกรณีที่เขาอยากจะได้อิเล็กตรอนเพิ่มแค่1อิเล็กตรอนเขาก็จะสร้างพันธะเดี่ยวสร้างพันธะเดี่ยวเรียกว่าเป็นคู่ของอะตอมนะคะเอาอิเล็กตรอนมา1อิเล็กตรอนฉันเอามา1เธอเอามา1มาเข้าคู่กันนะกลายเป็นพันธะเดี่ยวเวลาเขียนสูตรแบบลิวอิสสูตรแบบจุด1จุดแทน1อิเล็กตรอน1จุดแทน1อิเล็กตรอนหรือจะเขียนสูตรแบบเส้นคู่อิเล็กตรอนนะคะ1เส้นแทนคู่อิเล็กตรอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขียนถ้าสูตรก็คือไฮโดรเจนที่2นะคะสูตรโมเลกุลนะแทน2อิเล็กตรอนนะคะหรือจะสร้างพันธะคู่ก็ได้พันธะคู่เอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกัน2ต่อ2นะ2ต่อ2ฉันเอามา2เธอก็ต้องเอามา2เหมือนกันนะนะคะก็เป็นพันธะคู่ก็คือมี4อิเล็กตรอนเวลาเขียนนะคะจะเห็นว่าออกซิเจนอยู่มู6 1 2 3 4 5 6 7 8จำนวนจุดรอบๆออกซิเจนนะคะจุดเดิมตัวเองเนี่ยสีดำเนี่ยเป็นของออกซิเจนตัวที่1เนี่ยก็ต้องครบ6นะตัวเองอยู่หมู่6สีเหลืองอิเล็กตรอนก็ต้องครบ6เอามารวมกันปั๊บเอา2กับ2มารวมกันนะคะตรงกลางเนี่ยใช้ร่วมกันนะคะตรงกลางใช้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวก็จะมีอิเล็กตรอนครบ8ถ้าเขียนแบบจุดต้องเขียนจุดให้ครบแล้วทำไมไฮโดรเจนไม่มีจุดอื่นเพิ่มอ่ะเพราะว่าไฮโดรเจนเขามีแค่1อิเล็กตรอนนะคะก็คือตัวที่เอามาใช้ร่วมกันแต่ว่าออกซิเจนเขามีโลนแพร์เขามีอิเล็กตรอนอื่นที่เหลือนะคะที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันด้วยถ้าเขียนสูตรแบบจุดต้องเขียนให้ครบนะคะไนโตรเจนนี่เป็นพันธะ3นะคะเป็นพันธะ3ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน3อิเล็กตรอนเห็นไหมเป็น3คู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3นะคะความยาวของพันธะนะคะพันธะเดี่ยวจะยาวที่สุดพันธะเดียวยาวที่สุดกลายเป็นเส้นป่าพันธะเดียวแบบนี้พันธะคู่รองลงมาต้องมันสั้นลงชึบแล้วก็พันธะ3สั้นๆนะคะนี่คือเรียงตามความยาวเลยนะพลังงานนะคะเรียงตามพลังงานก็จะเป็นพันธะ3พลังงานสูงสุดพันธะ2พลังงานต่ำลงแล้วก็พันธะเดี่ยวพลังงานน้อยที่สุดกรณีที่อะตอมเป็นอะตอมชนิดเดียวกันนะคะอะตอมเป็นอะตอมชนิดเดียวกันเช่นคาร์บอนนะคะคาร์บอนพันธะ3ยาวกว่าเอ้ยไม่ใช่คาร์บอนพันธะ3พลังงานมากกว่าคาร์บอนพันธะ2พลังงานมากกว่าคาร์บอนกับคาร์บอนพันธะเดี่ยวนะคะความยาวคาร์บอนพันธะ3ก็สั้นพันธะ2ยาวขึ้นพันธะ3
เฮ้ยทำไมครูมั่วแล้วพันธะสามสั้นพันธะสองสั้นยาวขึ้นพันธะเดียวยาวขึ้นเออแบบนี้ค่อยถูกนะคะอันนี้ของการพันธะโคเวลนต์เนาะโดยหลักการเหมือนเดิมค่ะการเกิดพันธะก็เพื่อให้อะตอมเนี่ยมีอิเล็กตรอนเหมือนกันกับหมู่8ไม่ว่าจะเป็นการเกิดพันธะไอออนิกการเกิดพันธะโคเวลนต์นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อะตอมของธาตุมีวาเลนต์อิเล็กตรอนเหมือนกันกับหมู่8เพราะฉะนั้นเวลาเขียนอิเล็กตรอนคู่นะคะถ้าเป็นพันธะโคเวลนต์เนี่ยเอาอิเล็กตรอนมาคู่กันเนี่ยนะคะพอหลังจากเขียนเสร็จเรียบร้อยจำนวนจุดหรือจำนวนอิเล็กตรอนก็ต้องเป็นไปตามกฎนี้เรียกว่ากฎออกเต็กก็คือวาเลนต์อิเล็กตรอนครบ8นะคะฟลูออรีนอยู่หมู่7อยู่หมู่7นะคะเป็นอะโลหะฟลูออรีนห้อย2ก็เป็นการเกิดพันธะระหว่างฟลูออรีนกับฟลูออรีนที่เป็นอะโลหะทั้งคู่พันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะโลหะกับอะโลหะคือพันธะโควาเลนต์แปลว่าจะต้องเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันฟลูออรีนอยู่หมู่7อิเล็กตรอนรอบตัวเขาเองก็ต้องมี7ตัวมี7ตัวนะคะฟลูออรีนมี7ตัวคราวนี้เวลาสร้างพันธะเขาก็เอา1ที่เป็นเดี่ยวๆเนี่ยค่ะมาเข้าคู่กันนะคะมาเข้าคู่กันก็จะทำให้ฟลูออรีนเนี่ยมีวาเลนต์อิเล็กตรอนครบ8ทั้ง2ตัววาเลนต์อิเล็กตรอนครบ8นะคะเป็นไปตามกฎออกเต็กซึ่งอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อยกเว้นของสารที่ไม่เป็นไปตามกฎออกเต็กแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นไปตามออกเต็กนะคะเวลาเขียนแล้วถ้าเราจะหาว่าอุ้ยจะเขียนสูตรแบบไหนดีในสารประกอบโคเวลนต์อันดับแรกเราต้องเขียนให้เป็นไปตามกฎออกเต็กก่อนนะคะมันก็จะมีข้อยกเว้นบางตัวที่ไม่เป็นไปตามกฎออกเต็กนะคะกฎทุกกฎก็มีข้อยกเว้นนะคะก็คือบางตัวที่อิเล็กตรอนมันมีน้อยยังไงก็ไม่ครบนะคะเช่น Be นะคะเบอริเลียมนะคะหรือบางตัวที่สร้างพันธะเยอะยังไงมันก็เกินอย่างนี้นะคะSCL 5ตัว6ตัวเลยนะคะหรือไนโตรเจนอย่างเงี้ยอิเล็กตรอนมันเป็นอิเล็กตรอนเดี่ยวนะมันเป็นเลขคี่ยังไงก็ไม่ครบคู่ไม่เป็นไปตามออกเต็กแต่ว่า NO อย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ในธรรมชาตินะคะก็ต้องเป็นข้อยกเว้นไปว่ามันมีแล้วอยู่ได้นะคะลองดูเวลาเขียนเขียนสักนิดหน่อยคิดว่าน่าจะเรียนมาแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเราเขียนไปแล้วเป็นตัวอย่างนะคะอย่างข้อ1ดูข้อ1ข้อ1ข้อ1 CO2 โดยหลักการนะคะเราจะเขียนให้อะตอมที่ต้องการอิเล็กตรอนมากที่สุดเป็นอะตอมกลางนะคะมีคาร์บอนกับออกซิเจนใช่ไหมคาร์บอนอยู่หมู่4วิธีคิดนะคาร์บอนอยู่หมู่4อยากได้อิเล็กตรอนอีกตั้ง4ตัวจึงจะครบ8หมู่4อยากได้อีก4ออกซิเจนอยู่หมู่6อยากได้อีก2นะคะคาร์บอนอยากได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเอาคาร์บอนไว้ตรงกลางค่ะคาร์บอนอยู่ตรงกลางแล้วก็เขียนออกซิเจนไว้ข้างๆออกซิเจนอยากได้2แขนใช่มั้ยอยากได้2แขนอยู่หมู่6อ่ะอยากได้2แขนน่ะอยากสร้างพันธะ2แขนก็ต้องเอาอิเล็กตรอนของตัวเองมาจะเกิดพันธะโคเวลนต์อยากได้2แขนก็ต้องเอาอิเล็กตรอนมาล่อค่ะเอาอิเล็กตรอนมา2ตัวค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะที่เหลือก็เก็บไว้เป็นส่วนตัวค่ะ2แล้วใช่ไหม3 4 5 6เขาอยู่หมู่6เขาต้องมี6จุดใช่ไหมคะมี6อิเล็กตรอน3 4 5 6แน่คาร์บอนอยู่หมู่4ค่ะเขาเอามาล่อ2ใช่ไหมตัวเองก็ต้องเอามาเข้าคู่2คาร์บอนอยู่หมู่4มีแค่4จุดนะคะนี่เพราะฉะนั้นก็คือเสร็จแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ไหมคะนี่คือวิธีเขียนเขียนแบบเส้นก็จะเป็น C double bond O แล้วก็ double bond ฝั่งนี้นะคะเขียนได้แบบนี้นะคะนี่คือสูตรโครงสร้างของพันธะโคเวลนต์นะ CS2 ค่ะก็จะเหมือนเดิมนะ CS2 C หมู่4อยากได้อีก4อิเล็กตรอนเขียนไว้ตรงกลาง S sulfur อยู่หมู่6อยากได้อีกแค่2อิเล็กตรอนก็เอาไว้ข้างๆนะคะอยากได้2ก็เอาของมา2โคเวลนต์แปลว่าพันธะที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันใช้แบบเท่ากันโคออร์ดิเนตโคเวลนต์มีคำหนึ่งนะคือพันธะโคเวลนต์ประเภทที่
มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้ให้แต่เพียงผู้เดียวเดี๋ยวครูจะเขียนโอโซนให้ดูสักตัวหนึ่งนี้นะคะนี่อ่ะคอนเฟอร์อยู่หมู่ก็เขียนจุดให้ครบ6จุดนะคะเพราะว่าเวลาใช้ร่วมกันก็คือเราก็จะถือว่าอันนี้เป็นของ S อิเล็กตรอนรอบ S ก็จะครบ8ใช่ไหมคะแล้วอันไหนเป็นของคาร์บอนล่ะอันไหนที่อยู่ตรงกลางก็จะถือเป็นของคาร์บอนด้วยนี่ก็จะนี่คืออิเล็กตรอนของคาร์บอนนี่ค่ะก็จะครบ8เหมือนกันเห็นไหมคะซัลเฟอร์อยู่หมู่6อยู่หมู่6อยากได้อีก2ฟลูออรีนอยู่หมู่7อยากได้อีกเพราะฉะนั้นเขียน S ไว้ตรงกลางแล้วก็เขียน F ไว้ข้างๆF อยากได้แขนเดียวอ่ะเอาอิเล็กตรอนแล้วก็ F มีทั้งหมดอยู่หมู่7นะคะมี7จุดนะคะรอบๆเขารอบเขามี7จุดเขาอยู่หมู่7นั่นเองแล้ว S ซัลเฟอร์อยู่หมู่6นะคะเพื่อนเอามา1ใช้แบบ2 3 4 5 6นี่ต้องเป็นแบบนี้นะคะจำนวนจุดต้องครบนะคะเขียนแบบเส้นก็จะได้ S ชื่อ F F ตัว F F F แบบนี้แล้วก็ซัลเฟอร์เหลือโลนแพรอยู่2คู่นะคะเหลือโลนแพร2คู่เหลือโลนแพร2คู่ก็คือ4อิเล็กตรอนนะคะสุดท้ายข้อ5ข้อ5พิษอยากได้3แขน3อิเล็กตรอน ClU หมู่7อยากได้แค่แขนเดียวแบบนี้อยากได้แขนเดียวก็เอาอิเล็กตรอนมาล่อแค่ตัวเดียวที่เหลือเดี๋ยวฟอสฟอรัสก็เอามาคู่ชิปเอามาคู่นะคะฟอสฟอรัสอยู่หมู่5ใช้ไปแล้ว3ก็เหลือ2ส่วน CL เขียนให้ครบนะคะ CL อยู่หมู่7ใช้ไป1ก็เหลือ6แบบนี้จำนวนจุดก็ตามครบตามหมู่นะคะเขียนแบบเส้นค่ะก็เป็น P CL 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 ทำไมต้องเขียนโลนแพรอิเล็กตรอนของอะตอมกลางด้วยเพราะว่าโลนแพรของอะตอมกลางจะมีผลต่อรูปร่างนะคะโลนแพรมีผลต่อรูปร่างนะคะแทนที่จะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบ PCL 3ก็จะกลายเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่คราวนี้เราจะขึ้นทฤษฎีแหละขึ้นทฤษฎีทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเกิดพันธะโคเลนต์พอเราเขียนสูตรแบบจุดนะเรารู้ว่าพันธะโคเลนต์เกิดจากการเอาอิเล็กตรอนมาแชร์กันมาใช้ร่วมกันแล้วมันอยู่กันยังไงอ่ะเอามาแชร์กันแบบไหนก็มีทฤษฎีที่ใช้อธิบายหลักการที่เอามาแชร์กันนะคะหลักการทฤษฎีที่1เรียกว่าทฤษฎี VBT Valence Bond Theory นะคะ Valence ก็คือ Valence อิเล็กตรอน Bond ก็คือการสร้างพันธะก็คือทฤษฎีการใช้อิเล็กตรอนวงนอกสุดมาสร้างพันธะกันนะคะอันดับแรกก่อนจะสร้างพันธะเนี่ยอะตอมเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของorbitalก็จะมีออร์บิทัลล้อมรอบอะตอมเป็นออร์บิทัลของอะตอมเหมือนที่เราเรียนมา sp df ก็เป็นของใครของมันใช่ไหมคะอิเล็กตรอนมีวงโคจรอยู่ในออร์บิทัลอยู่ใน s ก็โคจรเป็นทรงกลมอยู่ใน p ก็โคจรเป็นดัมเบลอันพวกนั้นนะคะอิเล็กตรอนก็อยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียสของใครของมันนะคะโดยลักษณะของการโคจรก็ขึ้นอยู่กับชนิดของออร์บิทัลนะคะตารางนี้ก็แค่สรุปให้ดูว่าระดับพลังงาน n หลักเท่ากับ1 n เท่ากับ1นะฮะมันก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่ใน 1s อยู่ได้2ตัวนะอยู่ได้2ตัวถ้าระดับพลังงานเท่ากับ2มันก็จะมี s และ p orbital s และ p orbital ระดับพลังงานเท่ากับ3ก็มี spd ระดับพลังงานเท่ากับ4ก็มี spdf นี่คือพื้นฐานของควอนตัมนะอิเล็กตรอนจะต้องอยู่ในวงโคจรซึ่งวงโคจรนั้นเราเรียกแทนด้วย orbitalมันต้องวิ่งอยู่ในวงโคจรเอ้าคราวนี้เวลาจะมาสร้างพันธะกันเนี่ยมันจะวิ่งยังไงอ่ะมันจะเปลี่ยนไหมออร์บิทัลจะเปลี่ยนไหมนี่คือทฤษฎี VBT บอกว่านี่
เวลาจะสร้างพันธะนะอันดับแรกต้องดูก่อนว่าไอออร์บิทัลของอะตอมน่ะมีหน้าตายังไงชี้ไปในทิศทางไหนการจะสร้างพันธะกันได้เนี่ยออร์บิทัลจะต้องทำมุมกันและมีพลังงานเหมาะที่จะซ้อนทับกัน VBT อธิบายว่าพันธะโคเวเลนต์เกิดจากการที่เอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันคราวนี้แบบไหนจะซ้อนได้ล่ะถ้าเป็น S S เป็นทรงกลมทรงกลมก็ใหญ่ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่คาบไหน P P ก็ชี้ไปใน3ทิศทางเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ S orbital มาสร้างพันธะกับ P orbital แล้วจะสร้างกับ P Z ได้ไหมไม่ได้นะคะสร้างกับ P Z ไม่ได้เพราะว่ามุมมันไม่ได้เห็นไหมคะจะสร้างกับ P Z ได้ก็ต้อง S orbital นั้นต้องทิศทางที่จะสร้างได้เห็นไหมคะเพราะหลักการคือการสร้างพันธะตามทฤษฎี VBT บอกว่าจะต้องเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันโดยวิธีการใช้ร่วมกันนั้นคือเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันภาษาอังกฤษเรียกว่าโอเวอร์แลปกันคราวนี้ออร์บิทัลจะโอเวอร์แลปกันได้นั้นมุมจะต้องเหมาะสมทิศทางที่ชี้เนี่ยจะต้องตรงกันนะคะมันถึงจะซ้อนทับกันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่า S กับ P เนี่ยนะเวลาจะซ้อนทับกันได้มันต้องซ้อนทับแบบเอาหัวต่อหัวหันหากันแบบนี้นะ P กับ Pแอปพีกับพีจะทบทับกันมีพีด้านข้างอสอนด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเอาทบทับกันนี่แบบนี้เพราะฉะนั้นทิศทางมันต้องได้ถ้าอันนึงชี้ตรงอันนึงชี้แนวนอนแบบมันสร้างพันธะกันไม่ได้เห็นไหมคะมันสร้างพันธะกันไม่ได้นี่ก็ต้องดูด้วยว่ามุมแบบไหนที่จะสร้างพันธะกันได้นะคะอันนี้ก็คือเหตุผลนะคะการสร้างพันธะคราวนี้โดยหลักการเขาบอกว่าเมื่อมันมีออร์บิทัลของใครของมันมีทิศทางลักษณะรูปร่างของออร์บิทัลของอะตอมของใครของมันนะเวลาจะสร้างพันธะเนี่ยมันจะต้องเอาแวลเลนต์ออร์บิทัลเอาแวลเลนต์ออร์บิทัลนะคะออร์บิทัลที่อยู่ข้างในไม่เกี่ยวการสร้างพันธะเอาแวลเลนต์ออร์บิทัลนะคะที่อยู่ข้างนอกนะคะของทั้ง2อะตอมเนี่ยมาซ้อนทับกันมาโอเวอร์แลปกันเกิดเป็นออร์บิทัลของโมเลกุลเช่น S กับเช่นไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนจะสร้างพันธะกันออร์บิทัลของอะตอมไฮโดรเจนเป็นทรงกลมออร์บิทัลของอะตอมไฮโดรเจนเป็นทรงกลมพอจะซ้อนทับกันปั๊บจะได้เป็นออร์บิทัลของโมเลกุลนะคะซึ่งมีบางส่วนที่ซ้อนทับกันจุดที่ซ้อนทับกันแล้วทำให้เกิดออร์บิทัลอันใหม่ก็จะเป็นแบบที่ครูวาดเดี๋ยวครูวาดให้ดูชึบเป็นแบบนี้นะคะอิเล็กตรอนมันก็จะวิ่งตามรูปร่างของออร์บิทัลอันใหม่ซึ่งเป็นโมเลกุล่าออร์บิทัลก็คือออร์บิทัลของโมเลกุลเห็นไหมคะมันก็จะวิ่งรอบอะตอมของนิวเคลียส2นิวเคลียสใช่ไหม2นิวเคลียสจากเดิมเห็นไหมคะนี่วงโคจรมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะอิเล็กตรอนก็จะวิ่งนะคะวิ่งล้อมรอบรูปร่างของออร์บิทัลอันใหม่ซึ่งเป็นออร์บิทัลของโมเลกุลนะคะอันนี้คือหลักการนะคะแล้วเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันปั๊บอิเล็กตรอนล่ะอยู่ยังไงโดยหลักการการจัดเรียงตอนโดยใช้กฎของฮุนและพาวลีค่ะมีค่าเหมือนเดิมมีลักษณะเหมือนเดิมก็คือกฎของฮุนและพาวลีบอกว่าจะควอนตัมซ้ํากันไม่ได้แม้จะจากอะตอมมากลายเป็นโมเลกุลนะคะก็ต้องคงหลักการเดิมอิเล็กตรอนก็ต้องจัดตัวเองในออร์บิทัลของโมเลกุลเอามาซ้อนทับกันปั๊บก็ต้องมีอิเล็กตรอนแบบ1ซ้อนทับกับอีก1กลายเป็นอิเล็กตรอนเข้าคู่กันและต้องเข้าคู่กันแบบสปินอัพกับสปินดาวด้วยเห็นไหมคะต้องเข้าคู่กันแบบสปินอัพกับสปินดาวเพราะฉะนั้นหลักการเกิดพันธะโคเวเลนต์ตามทฤษฎี VBT ก็คือต้องเอาแวลเลนต์ออร์บิทัลที่มีอิเล็กตรอนเดียวเท่านั้นมาซ้อนทับกันแล้วเกิดเป็นโมเลกุล่าออร์บิทัลอันใหม่เกิดขึ้นนะคะหรือจะเป็นแบบการซ้อนทับกันแบบอะตอมนึงเอามาแบบคู่เลยไนโตรเจนเอามาเลยไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนคู่มาพร้อมเลยนะคะกับอีกอะตอมนึงที่ไม่มีอิเล็กตรอนเป็นออร์บิทัลเปล่าแบบนี้เอามาซ้อนทับกันได้นะคะเกิดพันธะที่เรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะก็คือออร์บิทัลนึงมีอิเล็กตรอนเต็มแล้วออร์บิทัลนึงเป็นออร์บิทัลว่างเอามาซ้อนทับกัน
นะเกิดเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวลนต์อันนี้ได้นะแต่ถ้าพูดถึงพันธะโคเวลนต์ธรรมดาจะต้องซ้อนทับระหว่างอะตอมิกออร์บิทัลที่มีอิเล็กตรอนเดียวกับอะตอมิกออร์บิทัลอีกอันนึงที่มีอิเล็กตรอนเดียวซ้อนทับกันปั๊บจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นโมเลกุลาร์ออร์บิทัลนะคะที่มีอิเล็กตรอนเข้าคู่กันแบบสปินอัพกับสปินดาวอันนี้กรณี S กับ S ซ้อนทับกันนะคะ S กับ S จะซ้อนทับกันได้แบบเดียวเอาหัวกับหัวชนกันนะคะเรียกว่าซิกมาบอนด์เกิดพันธะซิกมาเอาหัวกับหัวชนกันนะคะS ออร์บิทัลเอาหัวกับหัวชนกันหรือ P ออร์บิทัลเอาหัวกับหัวชนกันได้นะ S กับ P orbital เอาหัวกับหัวชนกันได้นะกลุ่มนี้เกิดพันธะซิกมาได้นะคะพันธะพายเกิดระหว่าง P กับ P ได้เอาด้านข้างนะ side to side นะคะมาoverlap กันนะคะได้เป็นโมเลกุลาร์ orbital คือ orbital ของโมเลกุลนะคะที่เป็นพันธะพายนะคะเอา side to side มา overlap กันนะคะคราวนี้จะวาดรูปยกตัวอย่างให้ดูเช่นไฮโดรเจนกับฟลูออรีนสร้างพันธะกันแวลเลนซ์อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนเราจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแล้วทุกคนนะคะไฮโดรเจนแวลเลนซ์อิเล็กตรอนคือ 1s1 ก็คือ1อิเล็กตรอนอยู่ใน s orbital s orbital เป็นทรงกลมวาดทรงกลมใส่และมี1อิเล็กตรอนฟลูออรีนนะฟลูออรีนจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 1s2 2s2 แล้วก็ 2p5 นะแวลเลนซ์อยู่ใน 2p5 2p5 วาดรูปดูค่ะ2 p 5เหลืออิเล็กตรอนเดียวอยู่ใน p orbital 1อันเหลืออยู่ใน p orbital ห้องเดียวนะคะอีกเข้าคู่กันแล้วสร้างพันธะได้ไหมไม่ได้ที่เข้าคู่แล้วไม่ได้นะการโอเวอร์แลปกันต้องเอาเดียวมาเพราะฉะนั้นเหลือเพียงแค่1ช่องที่เป็นเดียวและอยู่ใน p orbital p orbital หน้าตาเป็นไงก็ต้องเป็นดัมเบลใช่ไหมคะเลือกมาห้องเดียวเอาเฉพาะห้องเดียวมาค่ะก็คือ p orbital มาแล้วก็ต้องหันให้มันถูกค่ะถ้าเอา p orbital หันตรงข้ามกับ s orbital มามันก็ไม่เกิดพันธะก็ต้องหันให้ถูกทางนะคะหันหัวกับหัวชนกันก็จะโอเวอร์แลปซ้อนทับกันพอดีเกิดเป็นพันธะซิกมาเกิดเป็นพันธะซิกมาแน่ได้เป็นรูปร่างของ orbital ของโมเลกุลค่ะฝั่งที่มันซ้อนทับกันมันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเหมือนฝั่งดัมเบลด้านนึงที่มันกลืน s orbital เข้าไปนะคะก็ได้เป็นลักษณะของออร์บิทัลของโมเลกุลนะคะข้างหนึ่งดัมเบลใหญ่ข้างหนึ่งดัมเบลเล็กนะคะแบบนี้นะคะนี่คือทฤษฎีนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปถ้าเป็น F กับ F สร้างพันธะกันเหมือนเดิมค่ะ F กับ F จัดเรียงแบบ 2p5 ใช่ไหมวาเลนซ์อยู่ 2p5 ก็เหลือ p กับ p ใช่ไหมเหลือ p กับ p เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น F ก็ต้องเอา p กับ p ไปสร้างพันธะกัน F เอา p กับ p ไปสร้างพันธะกันP เป็นดัมเบลใช่ไหมดัมเบล2อันสร้างพันธะซิกมากันนะคะสร้างพันธะซิกมากันชืบเอามาประกบกันสร้างพันธะซิกมาตรงกลางมันก็จะป่องใช่ไหมเพราะว่ามันหลอมรวมกันใช่ไหมคะก็จะได้เป็นรูปของออร์บิทัลของโมเลกุลอันใหม่นะคะเหมือนลูกอมเลยนะคะลูกอมตรงกลางป่องๆนะคะแล้วก็เหลือดัมเบล2ข้างนะคะนี่ก็คือลักษณะของการเกิดพันธะนะคะแบบ VBT นะคะ Valence Bond Theoryคือการเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันแล้วอิเล็กตรอนอยู่ยังไงอะอิเล็กตรอนก็ต้องสปินอัพกับสปินดาวใช่ไหมคะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้แต่ในความเป็นจริงมันก็คือวิ่งอิเล็กตรอนก็จะวิ่งอยู่ในวงโคจรนะคะออร์บิทัลคือวงโคจรนะคะคือรูปร่างของวงโคจรมันไม่ได้ไปลอยอยู่ในกล่องรูปดัมเบลนะคะอย่าสับสนนะคะอิเล็กตรอนไม่ได้ไปลอยอยู่ในกล่องรูปดัมเบลแต่รูปร่างของออร์บิทัลคือรูปแบบของการเคลื่อนที่อิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนวิ่งเป็นรูปดัมเบลนะคะแต่ครูเขียนสัญลักษณ์ว่าสปินอัพกับสปินดาวเพื่อให้เข้าใจว่ามีอิเล็กตรอน2ตัววิ่งตามรูปร่างของออร์บิทัลโดยอันนึงเป็นสปินอัพอันนึงเป็นสปินดาวนะคะต่อไปถ้าเป็นออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยบังเอิญว่ามันมีพันธะคู่ใช่ไหมถ้าเป็นพันธะเดี่ยวก็ใช้ p อันเดียวคราวนี้ออกซิเจนเป็นพันธะคู่นะคะเป็นพันธะคู่ถ้าเราจัดเรียงปั๊บเราจะเห็นว่าอ๋อออกซิเจนเนี่ยมันยังเหลือ p y กับ p z ที่เป็นเดี่ยวยังไม่เข้าคู่ p y กับ p z ก็คือมีดัมเบล2อันดัมเบลตามแนวแกน z อันนึงดัมเบลตามแนวแกน y อันนึงใช่ไหมออกซิเจนอีกตัวนึงก็เหมือนกัน
นะคะพอมันเข้าใกล้กันก็จะเห็นว่าด้านที่หันด้านข้างเข้ากันเนี่ยก็จะเกิดพันธพายอีกด้านหนึ่งที่หันหัวกับหัวชนกันก็จะเกิดพันธสิกมานี่เห็นไหมคะแสดงว่าอีตัวออกซิเจนเนี่ยนะในการเกิดพันธะกันนะคะโอห้อย2จะเกิดพันธะกันโดยใช้ P 2ห้องมาซ้อนทับกันนะคะแบบพันธะซิกมา1พันธะแล้วก็พันธะพาย1พันธะนะคะก็จะได้วงโคจรอันใหม่เกิดขึ้นนะคะได้วงโคจรอันใหม่เกิดขึ้นตรงไหนซ้อนทับกันก็จะหลอมรวมกันนะคะก็จะใหญ่ขึ้นนะคะก็จะได้รูปร่างของโมเลกุลาร์ออร์บิทัลนะคะเดี๋ยวครูเพิ่มอีกนิดนึงถ้าสมมุติว่าเป็นโอห้อย3ล่ะถ้าเป็นโอห้อย3จะเป็นหน้าตายังไงชิปลองเขียนโอห้อย3นะคะก็คือโอสร้างพันธะกับโอแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนแบบนี้1 2 3 4 5 6อ่ะเหลือโลนแพรนี่นะคะนี่พันธะตรงนี้คือพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะคะแปลว่าแขนตรงนี้นะคะเป็นอิเล็กตรอนของโออะตอมกลางนะคะอิเล็กตรอน2ตัวมาจากโออะตอมกลางเพียงอะตอมเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูอันนี้เขียนโครงสร้างให้ดูก่อนจะได้รู้ว่ามันมีพันธะโคเวเลนต์ชนิดที่เรียกว่าโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ด้วยนะคะดูการเกิด VBT ต่อของไนโตรเจนไนโตรเจนเกิดพันธะ3ใช่ไหมพอเขียนแล้วเนี่ยปรากฏว่า valence orbital ของไนโตรเจนเนี่ยก็จะมีเดี่ยว px py pz ทั้ง3ห้องเลย px py pz นะคะทั้ง2อันไนโตรเจนนะเอาด้านหัวกับหัวชนกันเป็นซิกมาแล้วก็ด้านข้างกับด้านข้างมาประกบกันประกบกันนะคะเกิดเป็นพันธพายซึ่งพันธพายเนี่ยจะมี2พันธะนะคะพันธพาย2พันธะชิปนะคะเกิดเป็นซิกมา1แขนแล้วก็พาย2แขนนะคะจะสังเกตว่าโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ครูเขียนอีออกซิเจนโอโซนเมื่อกี้หรืออีกตัวนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยคาร์บอนเอาคาร์บอนก่อนนะคาร์บอนเนี่ยอยู่หมู่6พอเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยนะคะ valence อิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับ4คืออยู่ใน2 s 2 s 2อิเล็กตรอนอยู่ใน2 p 2อิเล็กตรอนพอเขียนปั๊บเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนเดี่ยวเพียงแค่2อิเล็กตรอนเท่านั้นนี่ปัญหาเลยนั่นแสดงว่าคาร์บอนซึ่งอยู่หมู่4เนี่ยที่เราเขียนสูตรแบบลิวอิสบอกว่าคาร์บอนอยากจะสร้างพันธะ4แขนเนี่ยนะตอนนี้มันสร้างไม่ได้ตาม VBT ทำไมสร้างไม่ได้เพราะมันมีอิเล็กตรอนเดี่ยวเพียงแค่2ตัวเท่านั้นอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลือ2ตัวเท่านั้นตามหลักการ VBT คือต้องเอาออร์บิทัลที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาซ้อนทับกันตอนนี้พอเขียนแล้วเนี่ย valence อิเล็กตรอนของคาร์บอนเนี่ยมันมีเดี่ยวแค่2ตัวแสดงว่ามันเกิดพันธะ4ตัวมันทำยังไงอ่ะมันเกิดไม่ได้อ่ะนะคะมันเกิดไม่ได้นะคะวิธีการแก้ปัญหาของทฤษฎี VBT ก็เลยบอกว่าในกรณีที่อะตอมกลางเมื่อเขียน valence อิเล็กตรอนแล้วมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวมีอิเล็กตรอนเดี่ยวนะคะน้อยกว่าจำนวนพันธะที่เขาจะต้องสร้างมีจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวน้อยกว่าจำนวนพันธะที่เขาจะต้องสร้างให้อะตอมกลางไปจัดตัวเองใหม่วิธีการจัดเรียงตัวเองใหม่เพื่อให้ได้อิเล็กตรอนเดี่ยวตามจำนวนพันธะที่ต้องการเรียกว่าไฮบริดไนเซชันคือการไฮบริดไฮบริดแปลว่าผสมเหมือนรถไฮบริดอะค่ะไปผสมกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนเวลาเราเขียนดูนะคะเวลาเราเขียนแวลเลนซ์อิเล็กตรอนเขียนรูปออกมาการจัดเรียงอิเล็กตรอนออกมาคาร์บอนเนี่ยมันมีเดี่ยวแค่2แต่เวลาเราอยากสร้างพันธะเราอยากสร้าง4พันธะนะเราก็จะต้องไปไฮบริดนะคาร์บอนเนี่ยไปจัดใหม่จัดยังไงก็ได้ให้มีจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวของคาร์บอนเท่ากับจำนวนพันธะที่จะสร้างก็คือ4แขน4อิเล็กตรอนเดี่ยวนะคะโดยเมื่อจัดเรียงแล้วเนี่ยออร์บิทัลทั้งหมดจะต้องมีหน้าตาคุณสมบัติระดับพลังงานเหมือนกัน
ถ้างั้นเขาไม่เรียกจัดเขาเรียกลำเอียงจัดก็ต้องมีความสมมาตรมีความสมดุลแบ่งให้เท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจัดเรียงก็เลยบอกว่าโอเคมาดูซิคาร์บอนเนี่ยอยู่ใน s orbital เข้าคู่กันแล้วก็อยู่ใน p orbital เนี่ยมีเดี่ยวแค่2นับจำนวนห้องซิจำนวนห้องก็คือ s มี1ห้อง p มี3ห้อง s มี1ห้อง p มี3ห้องเราอยากได้เดี่ยว4ใช่ไหมเพราะเราอยากจะสร้าง4พันธะเราอยากได้4เดี่ยวอ่ะเราก็ต้องเอา s กับ p มา mix กันค่ะนะเอา s กับ p มา mix กันให้ได้จำนวนห้องเท่ากับสิ่งที่เราต้องการคืออยากได้4ห้องเพราะฉะนั้นเอามาทั้งหมดเลยนะเอามาทั้งหมดเลยก็คือเอา s มา1ห้องเอา p มา3ห้องเวลาเขียนสัญลักษณ์ hybridization นะคะ esp3 เนี่ยไม่มีตัวเลขข้างหน้าเนี่ยแปลว่าสัญลักษณ์การไฮบริดสัญลักษณ์การ hybridization เกิดจากการผสมรวมกัน sp3 แปลว่า s 1ห้อง p 3ห้อง s 1ห้อง p 3ห้องเอามารวมกันเป็น4ห้องจะได้ออร์บิทัลอันใหม่เกิดขึ้นซึ่งมีพลังงานเท่ากับค่าเฉลี่ยของพลังงานเดิมที่ผสมกันนะฮะs มีพลังงานต่ํา p มีพลังงานสูงเอามาบวกกันปั๊บหาค่าเฉลี่ยทั้ง4ห้องจะมีพลังงานเท่ากันแล้วมีอิเล็กตรอนเดี่ยวทั้งหมดเห็นมั้ยคะมาจัดใหม่เลยเอาจำนวนห้องมา mix กันเลยเรียกว่า hybridization mix ระหว่างใครกับใคร mix ระหว่าง s 1ห้องกับ p 3ห้องเขียนสัญลักษณ์ว่า sp3 นะได้4ห้องนะ4ห้องอิเล็กตรอนมี4ตัวพอดีใช่มั้ยตามกฎของฮุนและพาวลีค่ะถ้าพลังงานเท่ากันหมดหน้าตาเหมือนกันหมดจะต้องเรียงเดี่ยวก่อนเสมอเห็นมั้ยคะก็ได้อิเล็กตรอนเดี่ยว4แล้วตามที่ต้องการแล้วรูปร่างมันจะเป็นยังไงอะไฮบริดระหว่าง p orbital กับ s orbital ใช่ไหม s orbital เป็นทรงกลมใช่ไหมแล้ว p orbital เป็นดัมเบลอะ p orbital เอามา3ห้องอะดัมเบล3อันอะ3อันในแนวแกน x แกน y แกน z พอเอามารวมกันปั๊บเนี่ยนะคะปรากฏว่าจะได้ดัมเบลใหญ่ข้างนึงเล็กข้างนึงอยู่ในทิศทางต่างๆนะคะในทิศทางต่างๆดัมเบลอันใหญ่นี่คือมันกืนกิน s orbital เข้าไปนะดัมเบลเล็กก็คืออันเดิมเท่าเดิมนะคะคราวนี้พอเอาทั้งหมดมารวมกันนะคะก็จะได้รูปร่างเป็นเทตตาฮีดอลก็คือชี้ไปตามแนวของกล่องชี้ไปตามแนวของกล่องสี่เหลี่ยมนะคะตามมุมเทตตาฮีดอลนะคะถ้าเขียนให้ชัดก็คือนี่คือสีแดงนี่คือ1นะคะหนึ่งออร์บิทัลที่เกิดการไฮบริดแล้วระหว่าง p กับ s เห็นไหมคะp กับ s เห็นไหมก็คือด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึ่งเล็กเนาะแล้วก็เอามารวมกันนี่มันก็จะได้แบบนี้นะคะที่เป็นเทตตาฮีดอลนะคะแต่ละมุมกระเป๋าใหญ่ชี้ไปตามมุมของกล่องเรียกว่ารูปร่างเทตตาฮีดอลหรือก็คือทรงสี่หน้าได้รูปร่างเป็นทรงสี่หน้าเพราะฉะนั้นหลักการคืออะตอมกลางมันมีโลนแพร์มันมีอิเล็กตรอนเดียวไม่พอมันมีอิเล็กตรอนเดียวไม่พอที่จะสร้างพันธะวิธีการต้องไปจัดใหม่ให้ได้จำนวนอิเล็กตรอนเดียวตามจำนวนพันธะที่จะสร้างอยากสร้าง4แขนไปจัดให้มันได้4ห้องก็ต้องจัดแบบ sp3 พอจัด sp3 แล้วนะ4ห้องเนี่ยจะต้องมีหน้าตาเหมือนกันไฮบริดแล้วหน้าตาไม่เหมือนกันไม่ได้ต้องเหมือนกันทั้ง4ห้องนะคะถ้าเป็นคาร์บอนไฮบริดแบบ sp3 นะคะก็จะได้รูปร่างออร์บิทัลอันใหม่เกิดขึ้นนะฮะเป็นเหมือนลูกโป่งอะค่ะลูกโป่งอันใหญ่อันนึงเล็กอยู่ข้างนึงนะดัมเบลใหญ่กับเล็กไม่สมมาตรกัน4ก้อน4ก้อนชี้ไปในแนวเทตตาฮีดอลจากนั้นค่อยเอาไปสร้างพันธะนะคะได้เป็นคาร์บอนได้เป็นออร์บิทัลของคาร์บอนอันใหม่เกิดขึ้นจากเดิมที่เป็นออร์บิทัล S ทรงกลมกับออร์บิทัล P 3อันกับออร์บิทัล P 3อันอยู่ใครอยู่มันใช่มั้ยจริงๆ p 3อันอึ๊บจากเดิมที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมมี s เป็นทรงกลมกับ p orbital ที่เป็นดัมเบลอยู่3กระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมคะพอไฮบริดไดเสร็จเรียบร้อยแบบ sp 3ได้เป็น4ห้อง sp 3ได้เป็น4ห้องชี้ไปในแนวเทตตาฮีดอลเสร็จแล้วสร้างพันธะกับใครสร้างพันธะกับไฮโดรเจนค่ะสร้างพันธะกับไฮโดรเจน cs 4ไฮโดรเจน4ตัวแต่ละตัวไฮโดรเจนอิเล็กตรอนอยู่ในไหนอยู่ใน s orbital s orbital เป็นทรงกลมค่ะแล้วเกิดพันธะแบบไหนเกิดพันธะซิกมา
เพราะฉะนั้นไฮโดรเจนแต่ละอะตอมก็จะเอา s orbital ที่เป็นvalence orbital นะคะมา overlap กันนะคะตามมุมเลย overlap ข้างๆได้ไหมไม่ได้นะคะมันซ้อนทับกันไม่ได้ก็ต้องไฮโดรเจนก็ต้องหาทิศเข้าค่ะทิศที่มันเหมาะสมนะคะก็คืออยู่ตรงกันเอามาซ้อนทับกันก็จะได้เป็นพันธะซิกมานะคะ4พันธะซิกมานะคะกับ sp3 อันนี้คือไฮบริดนะคะคือไฮบริดไดเซชันนะคะมาดูตัวอย่างตัวต่อไปค่ะเบอริเลียมคลอไรด์เบอริเลียมคลอไรด์เวลาเราเขียนสูตรใช่ไหมเวลาเราเขียนสูตรเราก็เขียนเป็นพันธะเดี่ยวใช่ไหมคะเบอริเลียมสร้างพันธะเดี่ยวกับ cl 2ข้างนะคะคราวนี้พอมาจัดเรียงดูปรากฏว่าเบอริเลียม 1s2 แล้วก็ 2s2 นะคะอิเล็กตรอนอยู่ใน 1s2 2s2 valence ก็คือ 2s2 valence 2s2 เกิดอะไรขึ้นมันเข้าคู่กันอยู่ค่ะอิเล็กตรอนมันเข้าคู่กันอยู่เบอริเลียมเนี่ยเอ้าแสดงว่ามันก็สร้างพันธะไม่ได้สิใช่ค่ะสร้างพันธะไม่ได้นะต้องทำยังไงก่อนต้องไฮบริไดเซชันก่อนแล้วเรามาดูโครงสร้าง BE สร้างพันธะกับ CL ข้างละ1แขนค่ะเวลาไฮบริไดนะคะต้องไฮบริไดเท่ากับจำนวนพันธะซิกมาที่จะสร้างย้ำค่ะไฮบริไดให้ได้เท่ากับจำนวนพันธะซิกมาที่จะสร้าง BE สร้างพันธะซิกมากับ CL ด้านละ1แขนรวมกันเป็น2แขนเพราะฉะนั้นต้องไฮบริไดให้ได้อิเล็กตรอนเดียว2อิเล็กตรอนค่ะเอาจากใครเวลาไฮบริไดเขาจะเลือกพลังงานต่ำก่อนเอาจากพลังงานต่ำให้หมดขาดอยู่เท่าไหร่ไปเอาพลังงานสูงมาเพราะฉะนั้นอยากได้2ห้องใช่ไหมเพราะว่ามันสร้าง2แขนกับ CL อยากได้2ห้องทำไงไฮบริดเอา S มา1ห้องค่ะเอา S มา1ห้องขาดอีก1ห้องเอาจากไหนเอาจาก P ค่ะขาดอีก1ห้องเอาจาก P เพราะฉะนั้นเบอริเลียมไฮบริดแบบ SP เบอริเลียมไฮบริดแบบ SP S 1ห้อง P 1ห้องได้รูปร่างหน้าตาเป็นไงอ่ะก็ต้องมาดูค่ะ S เป็นทรงกลม P เป็นดัมเบลนะคะ1ห้องก็จะได้ SP แบบอันใหญ่กับอันเล็กกระเป๋าใหญ่ดัมเบลใหญ่ข้างนึงเล็กข้างนึงนะคะมันมี2อันน่ะมี SP 2ห้องใช่ไหมก็เอาใหญ่ข้างนึงเล็กข้างนึงเนี่ยมาซ้อนทับกันนะคะมันก็จะได้จริงๆแล้วมันจะต้องได้แบบนี้ชื้บแล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นชื้บนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่ครูวาดเห็นไหมคะเอา SP 2อันมาซ้อนกันเอา SP 2อันมาซ้อนกันก็จะได้รูปร่างของออร์บิทัล SP เกิดขึ้นนะคะแล้วเกิดพันธะกับใคร SP สร้างพันธะกับใครสร้างพันธะกับ CL CL เราก็ไปดูว่า CL valence ของเขาอยู่ในไหนอยู่ใน P orbital ค่ะอยู่ใน P orbital อยู่ใน PZ orbitalvalence orbital ของ CL ที่จะมาสร้างพันธะอยู่ใน P orbital เพราะนั้น CL เอา P orbital มา overlap ค่ะไม่ได้เอา S มาเหมือนไฮโดรเจนนะคะจากเริ่มต้น BE เป็นรูปไฮบริดใช่ไหมดัมเบลอันใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใช่ไหม BE เอา SP มาก่อน SP ของ BE ต้องเป็นหน้าตางี้แบบนี้เอ้าทำไมดัมเบลไม่เท่ากันแบบนี้นะคะคราวนี้สร้างพันธะกับ CL ค่ะ CL บังเอิญว่า CL เนี่ยไม่ได้ใช้ S orbital ต้องใช้ P orbital P ก็ต้องเป็นดัมเบลนี่ก็ต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือ CLนี่คือ CL อันนี้คือพันธะซิกมาเห็นไหมคะจริงๆง่ายๆนะคะเนี่ยครูวาดรูปสวยไงดูออกหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่คือวิธีการสร้างพันธะนะคะเวลาไฮบริดเนี่ยเราก็จะไฮบริดเฉพาะอะตอมกลางเพราะว่าอะตอมกลางทำหน้าที่ในการสร้างพันธะเยอะแล้วส่วนใหญ่แล้วอิเล็กตรอนเดียวมันจะไม่พอนะก็ต้องไปไฮบริดก่อนนะคะตัวอย่างตัวต่อไปค่ะ BF3 BF3 ตัว B B boron อยู่หมู่3ค่ะ
ดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ B โบรอนหมู่3 1s2 2s2 2p1 วาดรูปค่ะวาดรูปเฉพาะแวลเลนซ์ก็ได้นี่ 2s2 เข้าคู่1 2p1 2p1 เรียงเดียว B โบรอนก็มีอิเล็กตรอนเดียวเพียงแค่1ตัวเท่านั้นแต่BF3 อยากสร้างพันธะซิกมา3แขนมันไม่พอค่ะต้องใช้ออร์บิทัลไฮบริด3ห้องต้องใช้ออร์บิทัลไฮบริด3ห้องนะคะเพราะฉะนั้นไฮบริดยังไงให้ได้3ห้องอะคะก็ต้องเอา S มาก่อนเอา S มาไว้ก่อน1ห้องเอาพลังงานต่ำมาก่อนเสร็จแล้วขาดอยู่เท่าไหร่ไปเอาจาก P มาค่ะขาดอยู่2ใช่ไหมไปเอา P มา2อิเล็กตรอนก็คือมี3อิเล็กตรอนเหมือนเดิมก็เรียงเดี่ยวค่ะเพราะฉะนั้น BF3 โบรอนไฮบริดไดแบบ SP2 มี3ห้องอิเล็กตรอน3ตัวกระจายใหม่ค่ะเรียงเดี่ยวรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างดัมเบลใหญ่1เล็ก1 3อันมาประกบกันก็จะอยู่ในทิศทาง3เหลี่ยมแบนราบค่ะ3เหลี่ยมแบนราบได้ทิศทางออร์บิทัลอันใหม่เป็นติโกนอลพาหน้าหรือสามเหลี่ยมแบนราบจะสร้างพันธะกับใครสร้างพันธะกับ F ฟูรีนไวเลนซ์ของฟูรีนคือ P orbital ก็คือดัมเบลค่ะมีฟูรีน3ตัวค่ะก็เอาดัมเบลจากแต่ละฟูรีนมานะคะมาโอเวอร์แลปกับ B โบรอนค่ะหลังจากไฮบริดไดแล้วค่ะนี่ก็จะได้หลังจากไฮบริดไดแล้วเป็น SP2 นะคะ SP2 นะคะแล้วก็โอเวอร์แลปกับ p orbital ของฟูออรีนนะคะรูปร่างโมเลกุลดูจากไหนดูจากทิศทางของออร์บิทัลที่โอเวอร์แลปกันค่ะจุดไว้ที่อะตอมกลาง b โบรอนแล้วก็ลากเส้นไปหาออร์บิทัลที่สร้างพันธะการโอเวอร์แลปกันนะคะถ้าได้รูปร่างเป็นแนว120องศาแบบนี้เรียกว่ารูปร่างสามเหลี่ยมแบนราบทำมุม120องศาค่ะสามเหลี่ยมแบนราบนะคะต่อไปตัวอย่าง C2S4 นะคะก็คือเอทิลีนเขียนสูตรก่อนจะได้เห็นชัดเจนนะคะ C2S4 จะเห็นว่า C คาร์บอนเนี่ยสร้างพันธะเดี่ยวพันธะซิกมานะคะพันธะซิกมากับไฮโดรเจนสร้างพันธะซิกมากับไฮโดรเจนนะคะ2แขนแต่ละตัวนะแบ่งครึ่งมันเหมือนกันนะคาร์บอน1ตัวสร้างพันธะซิกมากับไฮโดรเจนแล้วก็สร้างพันธะซิกมากับคาร์บอนด้วยกันเองนะคะและสร้างพันธะพายด้วยสร้างพันธะซิกมาระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอน1พันธะแล้วก็สร้างพันธะพายอีก1พันธะเวลาไฮบริดต้องไฮบริดให้ได้จำนวนห้องเท่ากับจำนวนพันธะซิกมาไฮบริดให้ได้จำนวนห้องเท่ากับจำนวนพันธะซิกมาแสดงว่าคาร์บอนแต่ละตัวรอบๆคาร์บอน1ตัวสร้างพันธะซิกมา3แขนสร้างพันธะซิกมา3แขนเราก็ต้องไฮบริดให้ได้3ห้องพันธะพายไม่ต้องไฮบริดพันธะพายเอาออร์บิทัลปกติมาสร้างพันธะเลยนะเพราะฉะนั้นไฮบริดให้ได้จำนวนห้องเท่ากับพันธะซิกมาเราวาดออกมาแล้วเราเห็นว่าคาร์บอนสร้างพันธะซิกมากับไฮโดรเจน2เนาะ2แขนแล้วนะแล้วก็สร้างพันธะซิกมากับคาร์บอนด้วยกันอีก1เป็น3คาร์บอน2ตัวเนี่ยจะทำเหมือนกันนะคะวาดอะตอมของคาร์บอนปรากฏว่ามีแวลเลนซ์อยู่ใน 2s2 แล้วก็ 2p2 นะคะมีอิเล็กตรอนเดียวแค่2ตัวนะคะคาร์บอนทั้ง2ตัวจะหน้าตาเหมือนกันนะคะต้องไฮบริดยังไงต้องไฮบริดแล้วนะคะให้ได้การกระจายตัวของอิเล็กตรอนนะคะจำนวนห้องของการกระจายตัวเท่ากับพันธะซิกมาจากเดิมอิเล็กตรอนอยู่ใน 2s2 แล้วก็ 2p2 กระจายอิเล็กตรอนใหม่ค่ะให้อิเล็กตรอนเรียงเดี่ยวทั้งหมดเลยค่ะเป็น 2s 1ตัวแล้วก็ 2p 3ตัวอิเล็กตรอนเรียงเดียวหมดครบ4แล้วเพราะว่าจะสร้างพันธะซิกมา3สร้างพันธะพาย1ก็คือ4แขนใช่ไหมต้องมีอิเล็กตรอนเดียว4เดียว
ตอนนี้กระจาย4เดี่ยวแล้วแล้วถามว่าจะเลือกไฮบริดไหนมากี่แขนล่ะเลือกไฮบริดไหนมาเฉพาะพันธะซิกมาค่ะเพราะว่าสร้างพันธะซิกมา3ซิกมาเพราะฉะนั้นไฮบริดแบบ S 1ห้อง P แค่2ห้องรวมกันเป็น3ห้องค่ะไฮบริดแค่ S P 2เพราะพันธะซิกมาเกิดแค่3แขนค่ะเอาแล้วเหลือ P ตัวนึงไว้ทำไมเหลือ P ตัวนึงไว้สร้างพันธะพายค่ะนะเหลือ P ตัวนึงไว้สร้างพันธะพายเพราะฉะนั้นรูปร่างค่ะ SP2 ก็คือมี3ห้องมันก็จะได้รูป3ห้องอ่ะ1วาดรูปสวยๆเลยนะคะมี3ห้องใช่ไหมอ่ะ2สีแดงแล้วก็3อ่ะนี่คือ SP2 นะ3ห้องครูวาดไปแล้วเสร็จแล้วเหลือ P P เป็นดัมเบลที่เท่ากันหน้าตาเท่ากันเป็น P orbitalชืบอันนี้สีเขียวนี่คือ p orbital นะคะซึ่งคาร์บอน2ตัวเนี่ยจะต้องไฮบริดเหมือนกันหน้าตามันก็จะเหมือนกันใช่ไหมหน้าตามันก็จะเหมือนกันนะคะโอเคคราวนี้สร้างพันธะค่ะสร้างพันธะเดี๋ยวครูวาดรูปชิบคาร์บอนตัวที่1สร้างพันธะกับไฮโดรเจน2ตัวใช่ไหมไฮโดรเจนก็ต้องเอาออร์บิทัลแบบ s ออร์บิทัลมาเป็นทรงกลมใช่ไหมคะอันนี้คาร์บอนอันนี้คาร์บอนสร้างพันธะกับไฮโดรเจนตัวที่1เอาทรงกลมมานะคะ s ออร์บิทัลเป็นทรงกลมตัวที่2ต้องเลือกที่มันเป็นไฮบริดนะคะเลือกที่เป็นไฮบริดฝั่งนี้ค่ะก็เลือกที่เป็นไฮบริดค่ะสร้างพันธะกับไฮโดรเจนเรียบร้อยจากนั้นระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนค่ะตรงที่เป็นไฮบริดค่ะสร้างพันธะซิกมานี่ตรงนี้คือพันธะซิกมาที่ขูดขีดเหลืองๆแล้วตรงที่ไม่ได้ไฮบริดคือ p orbital ธรรมดา p orbital ธรรมดาจะสร้างพันธะพายค่ะตรงนี้สร้างพันธะพายนี่ค่ะพันธะพายพันธะพายเอาด้านข้างมาประกบกันเพราะฉะนั้นต้องประกบทั้งข้างบนข้างล่างเวลาครูลากเส้นครูก็เลยลากทั้งข้างบนข้างล่างนะคะเพื่อให้เห็นว่าถ้าขยับตึ้งๆเข้ามาซ้อนทับกันนะคะ4คาร์บอนก็จะซ้อนทับกันด้วยพันธะซิกมา1ตำแหน่งแล้วก็พันธะพายอีก1ตำแหน่งนะคะนี่ก็คือกรณีเกิดพันธะคู่อย่าลืมนะคะเวลาไฮบริดต้องไฮบริดให้ได้เท่ากับจำนวนพันธะซิกมามีอิเล็กตรอนเดียวเท่ากับพันธะทั้งหมดนะคะอันนี้ทฤษฎีมีอยู่แค่นี้คราวนี้เราจะต้องลองทำด้วยตัวเองนะคะจริงๆแล้วตามเนื้อหาของม.ปลายให้สอนถึงแค่ไฮบริดนะแต่ว่าสไลด์ข้างหลังครูเพิ่มทฤษฎี MOT มานิดนึงลองทำดูก่อนครูต้องทำให้ดูแหละเนาะคาร์บอนอันดับแรกอยากรู้ว่าไฮบริดไหนแบบไหนนะคะต้องเขียนสูตรแบบเส้นก่อนคาร์บอนอยู่ตรงกลางแล้วก็พันธะคู่กรณีสร้างพันธะคู่แบบนี้นะคะประกอบด้วยพันธะซิกมา1พาย1แน่นอนนะคะหาตำแหน่งพันธะซิกมานะคะมี4แขนแปลว่าต้องมีอิเล็กตรอนเดียว4เดียวแต่ว่ามีซิกมากี่ซิกมาเนี่ยซิกมา มีซิกมา2ซิกมาแล้วก็มีพาย2พายนะคะจัดเรียงอิเล็กตรอนของคาร์บอนคาร์บอนอยู่หมู่4 2s2 2p2
2 s 2 2 p 2ไม่ใช่เลข8เลข2 2 s 2 2 p 2แบบนี้นะคะเวลาวาดก็จะเป็น s 2อิเล็กตรอนแล้วก็ p 3ห้อง2อิเล็กตรอนนี่คือปกติใช่ไหมนี่คือปกติซึ่งมันไม่พอใช่ไหมคะจำนวนอิเล็กตรอนเดียวมันไม่พอครูก็จะเปลี่ยนใหม่เอา s 1ห้องนี่ s นะแล้วก็ p 3ห้องเอามารวมกันแล้วก็เรียงอิเล็กตรอนใหม่ค่ะอิเล็กตรอนชิปอิเล็กตรอนเดียว c เดียวแล้วนะจาก s 1ห้อง p 3ห้องนะคะคราวนี้เราจะไฮบริดค่ะเราจะไฮบริดไดเซชันเอากี่ห้องต้องนับจำนวนห้องก็ต้องเอาตามพันธะซิกมาใช่ไหมคะพันธะซิกมามี2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอา S มา1ค่ะไฮบริดแบบเอา S มา1เอา P มา1ค่ะนี่อันนี้เป็น SP ค่ะนี่มีแค่2ห้องค่ะเพราะว่าเท่ากับจำนวนพันธะซิกมาเอา S กับ P มาเอาเหลืออะไรที่ไม่ได้เอามาเหลือ P 2ห้องค่ะพันธะเดียวเหลือ P 2ห้องนี่ก็คือรูปแบบการจัดเรียงหลังไฮบริดค่ะได้ SP 2ห้องแล้วก็ได้ P เฉยๆ2ห้องวาดรูปค่ะ S นะ S กับ P รวมกันเป็น SP มี2ห้องจะได้รูปอะไรSP อันที่1 SP อันที่2นี่2ห้องแบบนี้นะคะเอารวมกันค่ะแล้วก็เหลือ P เปล่าๆที่ไม่ได้สร้างที่ไม่ได้ไฮบริดใช่ไหม P เปล่าๆก็ต้องเป็น P ดัมเบลเฉยๆแล้วก็ดัมเบลเฉยๆแบบนี้ณตอนนี้นะคะ S ณตอนนี้ S 1แล้วก็ P 3ห้องนะคะเกิดการไฮบริดได้เป็น SP มี2ห้องแล้วก็ P 2ห้องที่ไม่ได้ไฮบริดนะฮะหลักการจะไฮบริดจำนวนกี่ห้องขึ้นอยู่กับพันธะซิกมาค่ะพันธะซิกมามี2ซิกมาต้องไฮบริดให้ได้2ห้องก็คือ S 1ห้อง P 1ห้องที่เหลือเอาไว้เกิดพันธะพายค่ะนี่พาย2ห้องรูปร่างค่ะ SP จะได้รูปร่างอันใหม่เกิดจาก S orbital กับ P orbital ผสมกันจะได้ด้านหนึ่งเป็นดัมเบลก้อนใหญ่ด้านหนึ่งดัมเบลก้อนเล็กนะคะมี2 SP แล้วก็มี P 2ห้องดัมเบล2อันรวมกันหน้าตามันก็จะเป็น SP แล้วก็ SP แล้วก็ P ตัวที่1P ตัวที่2แบบนี้นะคะต้องวาดทีละอันไปพร้อมครูนะถึงจะรู้ว่าอีดัมเบลเนี่ยมีกี่ก้อนกันแน่แล้วมาจากไหนนะคะโอเคจากนั้นเราก็มาพิจารณาว่าออกซิเจนเนี่ยแวลเลนซ์อยู่ตรงไหนออกซิเจนอยู่หมู่6ค่ะออกซิเจนอยู่หมู่6อยู่หมู่6อยู่หมู่6นะออกซิเจนออกซิเจนนะคะ 2s 2 2p 4จะเห็นว่าออกซิเจนเหลืออิเล็กตรอนเดียวอยู่2อิเล็กตรอนนะคะวาดเสร็จเรียบร้อยอิเล็กตรอนเดียว2อิเล็กตรอนนะออกซิเจนคราวนี้วาดรูปออกซิเจนค่ะออกซิเจนประกอบด้วย P 2ห้องไม่ต้องไฮบริดไดเขานะคะเขาไม่ใช่อะตอมกลางไม่ต้องไฮบริดไดค่ะเขาไม่ใช่อะตอมกลางค่ะเพราะฉะนั้นก็เหลือ P 2ห้อง P 2ห้องก็จะเป็นครูจะทำให้มุม1แบบนี้1ห้องนี่ P 1ห้องนะคะแล้วก็อาวาดไปพร้อมกันอีกด้านหนึ่งมีออกซิเจน2ตัวหน้าตาเหมือนกัน
แล้วก็ p อีกห้องหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะคราวนี้เกิดพันธะค่ะพันธะเป็นแบบไหนพันธะตรงที่เอาหัวชนกันตรงนี้คือพันธะซิกมาค่ะซิกมาซิกมาค่ะซิกมาต่อไปพันธะที่เอาด้านข้างหันหน้าเข้าหากันค่ะด้านห้าด้านข้างหันหน้าเข้าหากันหันข้างหันข้างเข้าชืบเอาข้างนี้นะมุมเดียวกันนะนี่คือพันธะพายค่ะนี่คือพันธะพายค่ะนี่จะได้แบบนี้นะคะนี่คือทฤษฎีไฮบริดไนเซชันนะคะซิกมา1พาย1นะคะแต่ละข้างหน้าตาเหมือนกันนะคะไฮบริดเฉพาะอะตอมกลางนะคะโอเคข้อ1ผ่านไปแล้วครูอยากทำข้อที่เป็นพันธะ3อ่ะ C2S2 ขอข้อ4เลยนะคะข้อนี้เลยขอข้อนี้เลยนะคะลองดู C2S4 อันดับแรกง่ายสุดครูก็วาดรูปดูก่อนนะคะเอาคาร์บอนไว้กลางมีคาร์บอน2ตัวมีไฮโดรเจน2ตัวแล้วคาร์บอนตรงกลางสร้างพันธะอะไรกันคาร์บอนต้องการ4แขนใช่ไหมสร้าง2ไปแล้วอ้าวอันนี้เราเป็นตัวอย่างทำไปแล้วอ๋อไม่ใช่ครูว่าผิด4ไฮโดรเจนมีแค่2ตัวไฮโดรเจนมี2ตัวต้องแบ่งกันแค่แขนเดียวนะคะไฮโดรเจนมีแขนเดียวนี่2ตัวแล้วแสดงว่าคาร์บอนกับคาร์บอนต้องสร้างพันธะ3นะคะพันธะ3โอเคนับจำนวนพันธะซิกมาค่ะพันธะเดียวคือซิกมาค่ะพันธะ3ประกอบด้วยซิกมา1ค่ะแล้วก็พาย2นะคะซิกมา1พาย2นะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนนะคะ2ตัวเนี่ยนะคะจะต้องไฮบริดไฮบริดหน้าตาเหมือนกันอยู่แล้วนะคะรอบอะตอมคาร์บอนแต่ละตัวนะคะต้องไฮบริดให้ได้เท่ากับจำนวนพันธะซิกมาแสดงว่าก็ต้องไฮบริดแค่2ห้องไฮบริดแค่2ห้องนะคะครูก็เขียนเลยคาร์บอนอยู่หมู่4ใช่ไหม 2S2 2P2 เวลาวาดรูปก็จะได้อันนี้คือสภาวะปกติใช่ไหมแล้วรวมกันก่อนเราอยากได้4แขนรอบคาร์บอนมี4แขนอยากได้อิเล็กตรอนเดียว4ตัวเอามาก่อนเอา S มาเอา P มาจับอิเล็กตรอนแยกค่ะจับอิเล็กตรอนแยกเป็น4เดียวเสร็จแล้วจะไฮบริดไฮบริดเอาแค่2แขนค่ะไฮบริด2แขน2แขนเท่ากับจำนวนพันธะซิกมาค่ะ2แขนก็คือ S 1ห้องแล้วก็ P 1ห้องเหลือ P เท่าไหร่เขียนไว้เหมือนเดิมค่ะเหลือ P 2ห้องอิเล็กตรอนก็จะเป็นเดี่ยวทั้งหมดแบบนี้นะคะนี่คือไฮบริดแล้วไฮบริดแล้วนะคะต่อไปวาดรูปค่ะไฮบริด SP SP อันที่1 SP อันที่2แล้วก็ P ค่ะP อันที่1แล้วก็ P อันที่2ค่ะนี่4ห้องหน้าตาแบบนี้เอารวมกันเอารวมกันค่ะก็จะเป็นSP SP นี่ใช่ไหม
แล้วก็ p อันที่หนึ่งแล้วก็ p ห้องที่สองแบบนี้มีคาร์บอน2ตัวคาร์บอน2ตัวคาร์บอน2ตัวหน้าตาเหมือนกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วย sp 2ห้อง sp 1 sp 2แล้วก็ p 2ห้องรวมกันแล้วได้แบบนี้นะคะคราวนี้คาร์บอนแต่ละตัวสร้างพันธะกับไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนเป็นซิกมาบอนด์ไฮโดรเจนไม่ต้องเขียนเลยนะรู้เลยว่าเป็น s orbital นะ s orbital มานี่ของไฮโดรเจนs orbital ของไฮโดรเจนมาเนี่ยที่เหลือคาร์บอนกับคาร์บอนสร้างพันธะกันเองใช่ไหมคาร์บอนกับคาร์บอนสร้างพันธะกันเองตรงนี้ค่ะพันธะซิกมานี่แล้วพันธะพาย2อันอยู่ตรงไหนอยู่ตรง orbital p ค่ะ p orbital สร้างพันธะพายพายอันที่1 นี่ค่ะนี่ค่ะพายอันที่2พายอันที่2อยู่นี่ค่ะนี่นี่ไหมคะได้รูปร่างไฮบริดนะคะไฮบริดไดเซชันเรียบร้อยแล้วนะคะดูงงๆนะคะขนาดครูสอนพี่ปี2พี่ปี2ยังงงเลยนะคะหนูได้สัก 50% ครูดีใจมากแล้วนะคะเห็นผ่านๆแบบเข้าใจสัก 50% ครูโอเคมากนะคะต่อไปอันนี้ไฮบริดไดเซชันเสร็จแล้วคราวนี้มันยังมีเพิ่มอีกนิดนึงมีเพิ่มอีกนิดนึงตรงไฮบริดไดเซชันเนี่ยนะคะมันมีทฤษฎีที่บอกว่านอกจากการพิจารณาว่ามันซ้อนทับกันได้เนี่ยนะพิจารณาว่ามันเกิดไฮบริดไดเซชันแล้วมันเกิดการโอเวอร์แลปซ้อนทับกันได้พอดีพอดิบพอดีเนี่ยนะคะมันยังมีต่ออีกว่ากระบวนการซ้อนทับกันนั้นมันจะเกิดการซ้อนทับ2แบบก็คือซ้อนทับแบบพอดีสร้างพันธะกับซ้อนทับแล้วเกิดผลักกันเกิดขึ้นนะคะถ้าในกระบวนการซ้อนทับแล้วเกิดพันธะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าบอนดิ้งมันก็จะเกิดการหลอมรวมกันของออร์บิทัลเหมือนที่เราวาดนะคะถ้ารวมกันแบบซิกมานะคะซิกมานะคะก็ออร์บิทัลก็จะเกิดการหลอมรวมกันได้เป็นรูปโมเลกุลาร์ออร์บิทัลอันใหม่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันผลักกันเกิดขึ้นพอรวมแล้วเนี่ยมันรวมไม่ได้มันหันด้านที่ไม่ทำปฏิกิริยากันหันมาใส่กันมันก็จะเกิดการผลักกันเกิดขึ้นเห็นไหมคะตรงกลางแทนที่จะป่องนะคะดันขาดไปส่วนที่มันซ้อนทับกันนะคะมันขาดไปแบบนี้เรียกว่าแอนตี้บอนดิ้งคือการเกิดพันธะแบบผลักกันเกิดขึ้นทฤษฎีที่กล่าวในเรื่องนี้ก็คือทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลหรือMBTนะคะเมื่อกี้ valence boundary บอกแค่ว่ามันซ้อนทับกันได้หมดหันด้านที่ซ้อนทับกันได้เกิดปฏิกิริยาการ overlap กันเราได้เป็นถ้าไม่เหมาะก็ไปไฮบริดให้มันเหมาะนั่นคือ VBT บอกไปหาวิธีไปไฮบริดมาให้มันเหมาะแต่นะคะ MBT บอกว่าแม้มันก็มีกระบวนการที่ซ้อนทับกันแล้วมันเหมาะนะก็เกิด bonding นะคะได้เป็น orbital หน้าตาเหมือนกับ VBT แต่อีกกรณีนึงคือมันซ้อนแล้วมันไม่เหมาะนะเรียกว่าแอนตี้บอนดิ้งนะซ้อนแล้วมันรวมกันหายไปถ้าซ้อนกันแบบซิกมาก็จะได้2แบบก็คือซิกมาบอนกับซิกมาสตาร์ก็คือซิกมาแอนตี้บอนนะถ้ารวมกันแบบพายก็เป็นพายบอนล้อมรวมกันนะพายบอนนะคะหรือหักล้างกันหักล้างกันนะคะส่วนที่ตรงไหนที่ทับกันก็จะหายไปนะคะหักล้างกันนะคะเกิด2แบบ
คราวนี้ด้วยหลักการแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดพลังงานขึ้นมา2ค่าแทนที่ออร์บิทัลที่รวมกันแล้วเนี่ยจะได้พลังงานใหม่ที่มีที่เหมาะสมในการสร้างพันธะเสถียรพลังงานต่ำลงอย่างเดียวไม่ใช่ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลบอกว่าถ้ามันรวมกันแล้วเนี่ยเกิดพันธะได้ S กับ S รวมกันได้รูปร่างเป็นนี่ได้รูปร่างเป็นทรงกลม2อันซ้อนทับกันพอเหมาะพอดีเนี่ยนะเรียกว่าซิกมาบอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ S กับ S รวมกันแล้วตรงกลางมันหายไปเป็นซิกมาบอนเนี่ยมันจะไม่เสถียรพลังงานมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ก็เลยมุ่งเน้นการวาดหรือการอธิบายระดับพลังงานไม่วาดรูปการซ้อนทับแต่อธิบายระดับพลังงานว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าซ้อนทับกันแล้วได้พอเหมาะสร้างพันธะได้เรียกว่าซิกมาจะมีพลังงานต่ำลงเมื่อไหร่ก็ตามที่ซ้อนทับกันแล้วแล้วมันผลักกันออร์บิทัลมันผลักกันเกิดขึ้นเรียกว่าซิกมาสตาร์ความเสถียรน้อยลงนะพลังงานจะสูงขึ้นนะคะซึ่งตามทฤษฎีนี้ก็จะอธิบายว่าจะเกิดไดอะแกรมของระดับพลังงานอันใหม่เกิดขึ้นนะคะเกิดไดอะแกรมของระดับพลังงานอันใหม่เกิดขึ้นด้านข้างจะเป็นไดอะแกรมของระดับพลังงานของอะตอมเมื่อรวมกันแล้วตรงกลางจะเป็นไดอะแกรมของระดับพลังงานของโมเลกุลนะคะระดับพลังงานของโมเลกุลเพราะฉะนั้นจะพบว่าถ้าเอา S กับ S ผสมกันจะเกิดระดับพลังงานอันใหม่เกิดขึ้นก็คือซิกมาพลังงานต่ำลงกับซิกมาสตาร์พลังงานสูงขึ้นนะคะเมื่อเอา p orbital มาเกิดพันธะกัน p orbital ก็จะมีพลังงานต่ำลงแบบพันธะพายนะคะแล้วก็มีพลังงานต่ำลงแบบพันธะซิกมาในขณะเดียวกันก็จะเกิด orbital ที่มีพลังงานสูงขึ้นที่เกิดจากการผลักกันแบบพายแล้วก็เกิดจากการผลักกันแบบซิกมานะได้ไดอะแกรมเป็นระดับพลังงานเกิดขึ้นซึ่งจากการทดลองพบว่าอะตอมของออกซิเจนกับอะตอมของฟลูออรีนจะได้ไดอะแกรมนะจะได้ไดอะแกรมที่เหมือนกันออกซิเจนกับฟลูออรีนได้ไดอะแกรมขอไข่ได้ไดอะแกรมขอไข่ในขณะที่ไนโตรเจนจะได้ไดอะแกรมกอไก่นะคะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันนะคะต่างกันแค่ตรงตำแหน่งพลังงานของพันธพายนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปหนูยังไม่ต้องจำนะคะหนูรู้แค่ว่าณตอนนี้ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์เนี่ยที่หนูเขียนสูตรแบบลิวอีสูตรแบบเส้นอะไรพวกนี้ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายทฤษฎีที่1คือทฤษฎี VBT ที่บอกว่าเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันถ้าซ้อนทับไม่ได้ก็ต้องไปเกิดปฏิกิริยาเรียกว่าไฮบริดไนเซชันก่อนนะคะเหมือนที่เราเรียนมาแล้วไฮบริดไนเซชันนั้นก็จะอธิบายพลังงานในรูปของโมเลกุลาร์ออร์บิทัลอธิบายพลังงานนะคะได้เป็นไดอะแกรมของระดับพลังงานเกิดขึ้นนะคะโมเลกุลาร์ออร์บิทัลไม่ต้องจำนะครูพูดลอยๆคร่าวๆให้เคยได้ยินว่าอ๋อมันมีการอธิบายในแง่ของพลังงานเกิดขึ้นด้วยนะคะว่าในกระบวนการซ้อนทับกันนั้นไม่ได้เกิดพันธะได้อย่างเดียวเกิดการผลักกันได้ด้วยนะถ้ามันเกิดซ้อนทับกันได้พอเหมาะพอเจาะมันก็เป็นไปตาม VBT ได้รูปร่างของออร์บิทัลตามทฤษฎี VBT hybridization แต่ถ้าซ้อนทับกันไม่ได้มันจะส่งผลให้เกิดแรงผลักทำให้ระดับพลังงานของออร์บิทัลเปลี่ยนนะคะก็จะได้ไดอะแกรมของพลังงานตามทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลนะคะคราวนี้สรุปแล้วพันธะเคมีนะคะแรงยึดเหนี่ยวนะแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลนะคะภายในโมเลกุลก็คือพันธะเคมีนะคะก็จะมีพันธะโคเวเลนต์พันธะโลหะพันธะไอออนิกนี่คือภายในโมเลกุลดูดกันระหว่างอะตอมกับอะตอมนะคะถ้าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลก็จะมีลอนดอนไฮโดรเจนแล้วก็วันเดอร์วาลนะคะแรงดูดระหว่างขั้วนะคะวันเดอร์วาลสรุปแล้วนะคะเนื้อหามีอยู่แค่นี้แหละนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ง่ายๆหนูน่าจะรู้แล้วแหละนะคะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเรียกว่าลอนดอนนะคะระหว่างโมเลกุลที่มีขั้วก็เรียกว่าวันเดอร์วาลรวมพันธะไฮโดรเจนเข้าไปด้วยนะคะมีขั้วเนี่ยนะคะไฮโดรเจนเป็นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลประเภทที่มีขั้วแต่พิเศษตรงที่เกิดระหว่างไฮโดรเจนกับอะตอมของฝนนะคะ
เกิดระหว่างไฮโดรเจนกับอะตอมของฝนก็คือ FON ก็เลยเรียกเป็นแหลงลอนดอนชนิดพิเศษตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะสารที่มีพันธะไฮโดรเจนก็จะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมากนะคะฟังทันไหมไม่มีคำถามเลยพูดอย่างเดียว1ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะไปแบบด่วนๆ